พระเชิญวิญญาณเหมไม่ได้ของสำคัญสูญหายก่อนตายโทรหาเพื่อนดาราแต่ไม่มีใครทันรับสายมดดำคชาภาอัปเดตข่าวคราวการเสียชีวิตของนักแสดงหนุ่มเหมภูมิภาดิษฐ์ผ่านทางรายการแฉที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาหลังไปร่วมไว้อาลัยในงานศพวันแรกและได้พูดคุยกับอีกหลายคนพบว่าในวันที่เหมเสียชีวิตนั้นช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนดาราหลายคนไม่ว่าจะเป็นอั๋นชยพลหรือเติ้ลธนพลแต่เนื่องจากทุกคนลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมจึงไม่ได้รับสายสุดท้ายถึงมาทราบว่าเหมเสียชีวิตแล้วในขณะที่มดดำยังขอแก้ข่าวอย่างเป็นทางการในประเด็นเรื่องที่มีหลายสื่อตีข่าวว่าตนเป็นคนเปิดเผยว่าเหมไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนและเพื่อนไม่ยอมใช้หนี้จนต้องมาใช้หนี้แทนเป็นจำนวนเงินกว่า15ล้านบาทนั้นจำนวนเงินดังกล่าวไม่เป็นความจริงตนแค่ยกตัวอย่างประกอบประโยคเท่านั้นไม่ทราบว่าเหมต้องชดใช้หนี้เป็นจำนวนเท่าไรกันแน่นอกจากนี้มดดำยังประกาศขอความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่เก็บผ้าที่เหมใช้ผูกคอซึ่งอยู่ในคอนโดที่เกิดเหตุให้กรุณานำผ้าผืนดังกล่าวมาคืนญาติๆด้วยเนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเหมได้เนื่องจากผ้าผืนดังกล่าวซึ่งเปรียบเป็นสื่อนั้นได้สูญหายไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ